สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เป็นคําทํานายระหว่างวันที่2ถึง8มิถุนายนนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้นคู่รักหรือว่าเดลเวอร์ค่ะในสัปดาห์นี้คุณจะมีเรื่องที่ต้องเลือกหรือว่าต้องตัดสินใจนะคะต้องจัดการกับความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของตัวเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่มาปรึกษาหารือค่ะเรื่องการเงินขึ้นสองดาบนะคะ การเงินล่าช้ามีปัญหาติดขัดเล็กๆน้อยๆมีเงินเข้ามาก็มักจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไปเสมอส่วนการงานขึ้นภัยพระจันทร์ค่ะไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เกิดความกังวลใจในเรื่องงานค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดกลัวจะทำผิดพลาดไม่มั่นใจในผลงานของตัวเองบางคนก็ออกแนวเบื่องานเบื่อคนรอบข้างอยากจะลาออกแต่ก็ไม่กล้าค่ะ ส่วนปัญหาสุขภาพในสัปดาห์นี้ขึ้น7ดาบนะคะให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดขาปวดบ่าปวดไหล่หรือต้นคอเป็นปัญหาสุขภาพที่มาจากการทํางานค่ะส่วนความรักนั้นขึ้น7ไม้เท้าคนโสดช่วงนี้รักใครชอบใครมักจะมีคู่แข่งนะคะทําให้คุณต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจอีกฝ่ายให้ได้จึงจะสมหวังส่วนคนที่มีคู่แล้ว ระวังการทะเลาะเบาะแว้งเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีใครยอมกันค่ะและตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เพื่อให้ไปรอดอยู่คนเดียวแต่อีกฝ่ายก็ไม่ให้ความร่วมมือเลย